สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหม้อแปลงไฟนะครับแปลงไฟญี่ปุ่นนะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านเรานะครับจาก220แล้วก็แปลงเป็นนี่ครับ220มาเข้าตรงนี้นะครับแล้วมาออก110โวลต์ตรงนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็200วัตต์นะครับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกิน200วัตต์ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือหม้อแปลงไฟฟ้านะครับทรานสฟอร์เมอร์110โวลต์นี่เองนะครับเสียบไฟไทยนะครับไฟบ้านเรานะครับ220โวลต์ก็ใช้ปลั๊กวันนี้เสียบมาเลยแล้วก็เอาปลั๊กนะครับมาเสียบเต้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างประเทศของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับ100โวลต์หรือ110โวลต์มาเสียบเข้าตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมมีตัวอย่างนะครับนี่ครับผมมีเครื่องเล่นวิดีโอเทปนะครับของ Panasonic นะครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องญี่ปุ่นเลยนะครับมีเป็นเมนูญี่ปุ่นหมดเลยนะครับถือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นนะครับมาดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังเขาจะเขียนไว้เลยนะครับว่าใช้ไฟนะครับ100โวลต์นั่นเองนะครับตัวนี้หม้อแปลงตัวนี้110ก็ได้100โวลต์ก็ได้นะครับเป็นสเต็ปดาวน์ลงมานะครับเห็นไหมครับเป็นเมนูญี่ปุ่นหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าอันดับแรกนะครับปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเรานะครับต้องมาเสียบเข้าตรงนี้110โวลต์นะครับเสียบเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมครับตั้งตรงนี้แล้วปลั๊กตรงนี้ไปเสียบไฟไทยบ้านเรามาเลยนะครับเดี๋ยวผมเอื้อมมือไปเสียบนะเสียบนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เสียบแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็มาเปิดปุ่ม power ลองดูนะครับปุ๊บนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีไฟติดแล้วนะครับเป็นสัญลักษณ์เลขหนึ่งแล้วก็ไฟเข้าแล้วนะครับนี่เป็นเครื่องญี่ปุ่นเลยนะครับคุณผู้ชม Panasonic Made in Japan เลยเห็นไหมครับเป็นเมนูญี่ปุ่นหมดเลยนะครับบริเวณนี้นี่ไฟเข้าแล้วปิดไฟให้ดูอีกรอบปุ๊บปิดแล้วนะครับคุณผู้ชมเปิดปุ๊บเปิดไฟก็จะติดมานะครับนี่คือหม้อจะหม้อแปลงไฟจะหม้อแปลงไฟฟ้าแปลงจากไฟไทย220โวลต์เป็นไฟ110โวลต์นะครับหรือ100โวลต์ก็ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตัวนี้200วัตต์นะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อผมได้โดยตรงนะครับเบอร์โทรศัพท์0815851998นะครับจากศรีสะเกษ Channel นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ